งานพรัญชัยนะครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูหลังเกมกันหน่อยครับเป็นไงบ้างอันนั้นมันไม่ใช่ว่าจะมาโก้โดนเยอะเลยดิครับเล็กไปไหมเล็กนะอะไรนะเออเขาแข็งไงต่อยากโดนอะไรบ้างโดนหรอเจอยงเจอใหญ่ด้วยเอาไม่เป็นไรสู้กันต่อไปเอ้ามีอะไรคุยกับแฟนมวยหน่อยฝากเขาหน่อยว่ากันใหม่น้องนะโอเคขอบคุณน้องชายนี่ครับจอดคาราบาวนะครับวันนี้โอ้โหโชว์รูไหนๆคนสีเสื้อไม่สีเสื้อไม่เพื่อนยกยกเบสชะอวดวันนี้นี่ตรงเจ็ดสีมาอันนี้เพิ่งชมไปเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยบานนะเกมไม่ได้บานนะไหนอ๋อดีเรียกว่าเนี่ยตายโอ้ตายโอ้มาจ้ะดูตาดูตาเออดีนะดีครับทุกทุกพระชอยนี่คือตัวสุดท้ายพระชอยที่ชนะนี่โอเคมาครับนี่กูเป็ดครับโอ้โหพระชอยวันนี้5วินนะโอ้นี่กูเป็ดครับเดี๋ยวเราเฮ้ยเมฆมาแล้วครับโอ้ยิ่งชกยิ่งต่อไว้เจ้าเมฆไว้เออนี่ครับขุนพลพระชอยครับไปข้างหลังเลยนะข่าวรออยู่ไปครับหลังเกมนะรอก่อนฮะรอก่อนหน่อยนะเพลงวันชัยครับนี่ทีมงานครับวันนี้ก็เบ็ดเสร็จ2วันนี่มาประมาณ5คนนะวินหมดเลยนะครับปรัญชัยนี่ขน10ล้อรถตู้มาคันนึงนี่ก็เมฆชูทั้งตัวนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีเสื้อใหม่แล้วนายหัวยกให้พี่ชูเลยนะส่วนเจ้ายกนี่นะยกนี่ก็นายหัวยกให้เสียเบ็ดนะมานี่ครับเอาเลยเอาเลยอ่ะเมฆเอาเลยไม่อย่าเอาคุยกับเจ้าเมฆก่อนดีมั้ยบูแกไปแล้วใช่มั้ยมึงมันแกแม่ไปแล้วแกก็จะนกเล็กหมดเอาจะเบรกเอาคุยก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเดี๋ยวช่างมาจะเบรกเป็นไงมั้งเอาโอ้ทำไมมันยิงมาเลยมาเลยไปชูมานี่5คนมา5 วินมาเดี๋ยวอาจารย์เล็กมายังถ่ายรูปก่อนนะอาจารย์เล็กมายังอ่ะเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปก่อนหรือเราจะสัมภาษณ์ก่อนมั้ยรู้ว่าไงถ่ายรูปก่อนก็ได้อาจารย์เล็กไม่มาทีอ่ะเราสภาก่อนมีคนถ่ายรูปไหมจ้าวันนี้สภาก็ไปชูนะเพราะจะเล็กไม่มาดิเจ้าเมฆสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเจ้าเมฆวันนี้มันนี่หาหายไปกี่เดือนได้มาชกกันเนี่ยสองเดือนร่างกายวันนี้โอเคไหมก็ไม่ค่อยไม่หรอซ้อมมาดีแต่ยังไม่เข้าที่คู่ต่อสู้วันนี้เป็นไงบ้างคู่ต่อสู้ที่เขาเก่งเขาบอกเราหนักเจอใหญ่วันนี้เขาบอกเจอแรงๆเขาเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยนะตอนนี้ใช้สีเสื้อโอ้พี่ชูนี่ต้องเราอย่างน้อยก็มี2กำปั้นนะไอ้สร้อยบาทโอ้สร้อยบาทเนี่ยเซเบ้วันนี้ก็เซเบ้ก็ให้ยกไปบาทเหมือนกันวันนี้จะขอบคุณใครบ้างอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณแม่บัวอามาต่อแต่งแล้วก็ขอบคุณอะไรนะขอบคุณแม่ชูอ่ะเอาละครับแต่หัวก็ได้เดี๋ยวเนี่ยหัวก็ได้ค่อยเข้ามารับชมนะผมจะพัฒนาดีกว่านี้ครับโอเคครับจำเมฆนะพี่ชูเป็นไงบ้างได้ในสีเสื้อพี่ชูแล้วตอนนี้น่าจะเป็นอีกวันนึงครับวันแห่งความสุขของค่ายพลังชัยครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อสู้เพื่อครอบครัวพลังชัยแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์นะครับขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอบคุณ FC นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับทีมบ้านพลังชัยทุกคนนักมวยทุกคนจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามและคอยให้กำลังใจค่ายพลังชัยมาตลอดแล้วก็ขอบคุณครูเป็ดนะครับที่มาเป็นช่วยสอนเป็นคุณยุนนะครับที่เป็นขอบคุณพี่น้องทุกคนอ่ะครับคือว่าทุกคนในครอบครัวบรรยายก็รักและก็ให้ความเคารพในหัวนะครับก็ผมพูดตรงนี้ว่าตัวผมเองตื่นเต้นเดี๋ยวร้องไห้มีวันนี้ดึกมีวันนี้ได้ทุกวันนี้ครับเดี๋ยวร้องไห้ด้วยครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่แปดครูเป็ดหน่อยครูเป็ดนิดนึงครูเป็ดเป็นไงบ้างวันนี้ชัยชนะวันนี้ทั้ง5คนครับต้องมอบให้ได้หวังคนได้คนเดียวครับผมเอานี่จอร์ดพระชัยจอร์ดคาราบาวเอา
คนชื่อชื่อนี่ครับพี่ชูน้ำตาไหลเลยนะพี่ชูน้ำตานี่แม่พนันชัยคนปิดท้ายรายการปิดท้ายรายการเอานี่เข้มพนันชัยนี่ยกเบ็ดชะอวดโอเคยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยพี่ชูพี่ชูท่าท่าครูเอาเอาเฮ้หน่อยเฮ้หน่อยเฮ้หน่อยเอาเอาจะเล่นกันไม่มาเลยเอาเฮ้หน่อยเอาเอาทึบเข้าไปเลยทึบทึบเข้าไปเลยมันอะไรครับพี่ผมถ่ายให้ผมจะไปลงเสียครับไปเลยครับเลยตึ๊กเข้าไปเลยเอานี่บรรยากาศหลังเกมครับอันนี้ฮะบรรยากาศหลังเกมของทีมงานพนันชัยนะเอาไปเลยเข้าไปเลยเอาไอ้เข้มนะฮิตหนึ่งนะเอาเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะ one two three เอาอีกทีหนึ่งสองสามเอ